ับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืน TMA ก้าวสู่ปีที่50เส้นทางสู่ความเป็นเลิศตลอด2ปีที่ผ่านมาถือเป็นช่วงที่ชาวนาและการส่งออกข้าวของไทยต้องเผชิญกับมรสุมทั้งราคาและปริมาณที่ตกต่ำมาอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนหนึ่งมาจากพิษโครงการรับจำนำข้าวเปลือกและการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยต้องเสียตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกให้แก่ประเทศอินเดียไปเมื่อรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ก็พยายามผลักดันให้การส่งออกข้าวของไทยทวงแชมป์ผู้ส่งออกข้าวกลับมาให้ได้โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่11ล้านตันรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้สั่งยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวเปลือกและเร่งระบายข้าวออกไปจากสต็อกสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นำข้าวอีกครั้งเร่งขยายตลาดใหม่รักษาตลาดเก่าเอาไว้ทำให้ขณะนี้มีสัญญาณแล้วว่าการส่งออกข้าวของไทยเริ่มมีตัวเลขที่ปรับตัวสูงขึ้นแต่จะไปสู่เป้าหมายการครองแชมป์ส่งออกข้าวของโลกได้หรือไม่รายการ Business Talk คืนนี้จะพาไปหาคำตอบถึงโอกาสในการทวงแชมป์ส่งออกข้าวของไทยจากนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยร้อยตำรวจโทเจริญเหล่าธรรมทัศน์และเลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทยนายเกรียงศักดิ์ตาปนานนท์เมื่อสักช่วงประมาณปลายเดือนก่อนนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเราทวงแชมป์ส่งออกกลับมาได้แล้วนะคะแต่ว่าเป็นแชมป์ของเอเชียคำถามต่อไปก็คือแชมป์ของการส่งออกข้าวโลกนั้นนะคะเราจะตั้งเป้าหมายไว้นะคะนายกบอกว่าปีหน้านะคะแต่ว่านี้ต้องมาถามจากตัวจริงในวงการนะคะว่าที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะจะเป็นได้จริงหรือเปล่าเอาเป็นว่าแชมป์ของเอเชียก่อนหรือว่าแชมป์ของส่งออกโลกปีนี้เราจะได้ไหมคะคุณเจริญคะผมเข้าใจว่าท่านนายกอาจจะเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดเหรอคะครับค่ะที่ตอนนี้เราเป็นแชมป์โลกแล้วนะได้ทวงคืนมาแล้วทวงคืนมาแล้วด้วยอ๋อแต่เข้าใจผิดนี่หมายถึงว่าตอนนี้เราเป็นแชมป์โลกแล้วตอนนี้เราเป็นแชมป์โลกแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอถึงปีหน้าผมไม่ต้องรอครับค่ะแล้วก็ยังน่าจะยังคงสถานะแชมป์ไปจนถึงกระทั่งปิดสิ้นปีคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย9เดือนแรกเนี่ยเราก็ส่งไปแล้วประมาณ8ล้านกว่าตันซึ่งก็สูงที่สุดในโลกแล้วก็ถ้าดูอีก2เดือนเดือนนี้เราคงส่งได้ประมาณ 8-9 แสนตันก็ดังนั้นสิ้นปีเนี่ย10ล้านถึง 10.5 เนี่ยน่าจะถึงนะฮะแล้วก็ถ้าการขนส่งดีนะฮะไม่มีปัญหาเรื่องแรงงานนะครับดินฟ้าอากาศเป็นใจก็อาจจะถึง11ล้านนะซึ่งก็เป็นแชมป์โลกอยู่แล้วครับค่ะเป็นแชมป์โลกในเรื่องของปริมาณการส่งออกแต่ว่ามูลค่าคุณเกศคะเรื่องของมูลค่าเราถือว่าส่งออกได้ตามที่คาดหมายเอาไว้กันแล้วหรือยังหรือว่าเหนือกว่าคาดหมายจริงๆแล้วเราคิดว่าก็อยู่ในที่คาดหมายตลอดถ้าวันนี้มีโครงการจำนำนะฮะแล้ววันนี้เราก็ประเมินตัวเลขเดียวกันกับทางท่านนายกเจริญว่าประมาณทั้ง 10.5 บวกลบนะฮะเพราะว่ามันก็ใกล้สิ้นปีละสิ้นสุดสัญญามาได้ 8.3 เดือนอีกประมาณทั้ง 8-9 แสนตันนะฮะแต่นี่ประเด็นปัญหาว่าวันนี้มันต้องดู2ตัวละระหว่างยอดปริมาณการส่งออกกับมูลค่าต่อตันนะฮะมันยังอยู่คงที่หรือมันลดลงถ้าเกิดมันลดลงมันก็หมายความว่าอันนี้สองตรงนี้มันจะไปตกอยู่ในสภาวะของราคาก็เปิดที่ลดลงนะครับค่ะคือบางคนก็คิดลึกนะคะมองไปบอกว่าเราเป็นแชมป์ส่งออกแล้วนะคะแต่ว่าก็รู้ว่าเป็นเรื่องของปริมาณแต่ว่าคือกลัวกันว่าเราจะส่งออกไปได้ในปริมาณมากๆแต่ว่าราคาเราจะตกหรือว่าเรายอมส่งออกมากนะคะเพื่อให้ได้แชมป์นะคะแต่ว่าราคาเนี่ยลงมาเหมือนกับจะไม่คุ้มสถานการณ์เป็นยังไงคะคุณเจริญคะคือการส่งออกเนี่ยคุณต้องเทียบกับคู่แข่งเราด้วยนะครับเราจะไปดูแต่ในประเทศมันไม่ได้เพราะว่าเราแข่งกับเวียดนามเราแข่งกับปากีสถานเราแข่งกับอินเดียนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องมองก็คือว่าราคาของต่างประเทศเป็นยังไงนะฮะแล้วเราแข่งกับเขาได้ไหมเราขายได้แพงกว่าเขาหรือเปล่านะผมพูดว่าก่อนจำนำเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกราคาที่ส่งออกก็สูงกว่าของทุกๆประเทศแพ้อยู่แต่สหรัฐอเมริกาในเอเชียนี่เราสูงสุดนะฮะดังนั้นถามว่าอันเนี้ยเป็นผลงานไหมผมก็คิดว่าเป็นผลงานของผู้ส่งออกนะที่สามารถส่งออกได้มากที่สุดแล้วราคาก็ได้ดีที่สุดดีกว่าทุกประเทศในแถบนี้นะฮะแต่ว่าหลังจากที่การจำนำราคาแล้วเนี่ยจำนำที่ผ่านมา2ปีเนี่ยมันทำให้ตลาดมันบิดเบือนไปนะครับการที่ตั้งราคาข้าวเปลือกภายในประเทศสูงกว่าต่างประเทศตั้ง 50% นะเพราะฉะนั้น
เป็นปัญหาที่เราไม่สามารถส่งออกข้าวได้แข่งขันกับคู่แข่งเราไม่ได้แล้วก็เปิดโอกาสให้คู่แข่งนั้นมาแย่งชิงตลาดเราไปนะที่2ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าอุตสาหกรรมส่งออกข้าวเนี่ยมันเป็นวิกฤตนะผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะพวกเรามันก็ไปถึงโรงสีด้วยไปถึงชาวนาด้วยนะแล้วเราต้องใช้เวลาในการแก้ไขนะฮะไม่ใช่ว่าคิดว่าปีเดียวหรือแค่ครอบเดียวก็สามารถที่จะกลับไปอยู่ในสภาพเดิมได้อย่าลืมมันเรายังมีสต็อกอยู่ในคลังอีกตั้ง18ล้านตันนะ18ล้านตันนี่ไม่ใช่ข้าวคุณภาพดีนะเป็นคุณภาพที่เสื่อมแล้วซึ่งเราจะต้องหาวิธีในการระบายที่พูดถึงเสื่อมแล้วนั่นไม่ได้ว่าขายไม่ได้นะฮะขายได้แต่ว่า แน่นอนเรื่องราคาก็มีเป็นต้องเข้ามาดูซิว่าในระดับไหนที่เหมาะสมที่จะขายออกไปนะแล้วต้องมาปรับปรุงยังไงเพื่อจะขายออกไปนะจนกว่าเราสามารถระบายข้าวชุดนี้ออกไป18ล้านตันแล้วหมดแล้วจากประเทศไทยเราถึงจะต้องมาเห็นว่าไอ้ราคาข้าวเปลือกอ่ะมันจะกลับไปอยู่ในภาวะปกตินะครับซึ่งมันน่าจะสูงกว่าปัจจุบันนะแต่ในที่ผมพูดอยู่เรื่อยว่าต้องยอมรับนะมันเป็นวิกฤตนะครับแต่การที่แก้ไขวิกฤตเนี่ยมันไม่ใช่ใช้ปีเดียวนะหรือครับเดียวก็มาคิดว่ามันเรียบร้อยแล้วเราอยู่ในช่วงเยียวยาวิกฤตเราต้องเยียวยาฮะผมว่า3ปีเนี่ยก็เป็นช่วงที่ผมคิดว่าสมเหตุสมผลนะครับกว่าเราจะแก้ไขได้กว่าเราจะเอาข้าวชุดนี้ออกไปนอกประเทศได้หรือใช้ในประเทศให้มันหมดไปเมื่อเราไม่มีสต็อกแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีแรงกดดันเรื่องราคาะนะฮะเราก็จะสามารถขายได้ดีขึ้นราคาก็จะได้ดีขึ้นครับค่ะนี่แหละค่ะที่คุณเจริญบอกเลยนะคะคือปิดฉากไปแล้วจำนำข้าวแต่ว่ายังเหลือสต็อกค้างอยู่เป็น18ล้านตันคือมันกระทบนอกเหนือจากราคาแล้วก็กระทบความรู้สึกของคนที่จะเป็นลูกค้าซื้อข้าวบ้านเราหรือเปล่าคะกลัวข้าวเน่ากลัวข้าวเสียกลัวข้าวเสื่อมจนกระทั่งคือตั้งคำถามกับคุณภาพของข้าวไทยจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าคุณภาพหรือว่าพืชผลทางการเกษตรเนี่ยตัวแปรมันเยอะสำคัญคือจิตวิทยาการตลาดไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ชี้นำตอนนี้พอเราไปบอกว่าข้าวมันเสื่อมนะคำถามว่าต้องมี question mark แล้วว่าเอ๊ะมันเสื่อมยังไงขายไม่ได้เลยหรือแล้วมูลค่าเท่าไหร่ผมคิดว่าตรงนั้นคือคำตอบสุดท้ายแต่วันนี้ที่ดีที่สุดเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องเอาข้าวตัวนี้ออกมาประมูลในตลาดเพื่อจะบอกว่าได้ราคาที่ถูกใจไหมแล้วมันเสื่อมไหมส่วนพ่อค้าเนี่ยเขาจะมีวิธีการมองผมยกตัวอย่างว่าแก้วใบนึงถ้าเกิดมันร้าวขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามองทางหลักวิชาการคือมันใช้ไม่ได้แต่ถ้าทางการตลาดเนี่ยอาจจะมองว่าเอ๊ะมันสามารถทำได้เอาไปขายได้หรืออะไรก็ได้เราอย่าเพิ่งไปสรุปอย่างนั้นเพราะว่าสรุปอย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวตลาดจะเป็นภาวะที่ตกใจก็อาจจะกลายเป็นชี้นำอีกด้านหนึ่งเลยอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะในการที่ว่าจะตีมูลค่าสินค้าเราเองนะครับอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะบางทีทางวิชาการมองกับพ่อค้ามองเนี่ยอาจจะมองต่างกันได้นะฮะแต่เรายอมรับว่ามันมีคุณภาพที่มันด้อยลงแต่มันด้อยลงแค่ไหนก็ต้องไปแยกแยะดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าขายไม่ได้เลยมันคือคำตอบสุดท้ายจนวันที่เราขายไม่ได้เราจึงจะบอกได้ว่ามันขายไม่ได้เลยนะแต่ต้องบริหารสต็อกรัฐบาลก็ต้องบริหารไปในเมื่อมันเป็นภาระมาแล้วนะฮะถ้าเรามองว่าเป็นภาระคือภาระแต่ถ้ามองว่าเป็นแอสเซทมันคือแอสเซทขึ้นอยู่เรามองยังไงครับค่ะขึ้นอยู่กับมุมมองถูกฮะขึ้นอยู่กับการตลาดที่จะเอามาใส่เพื่อที่จะสร้างมูลค่าให้กับสินค้าที่เรามีอยู่ถูกครับค่ะโหนนี้ถือว่าค่อนข้างจะเป็นความเหนือชั้นของพ่อค้าข้าวไทยอันนี้ต้องยอมรับนะคะแล้วก็คือกลับมาเราถือว่าเร็วไหมคะก็อย่างที่คุณเจริญบอกว่าต้องใช้เวลาตั้ง2ปี3ปีแต่ว่านี่เราก็กลับมาเป็นแชมป์ของการส่งออกได้แล้ววินาทีนี้เลยก็ผมถึงบอกไงว่าผู้ส่งออกไทยเนี่ยefficient นะฮะความสามารถในการแข่งขันเนี่ยสูงมากนะครับขอให้ราคาแข่งกับตลาดโลกได้เราก็สามารถส่งออกให้ได้มาทันทีนะฮะแล้วก็ลูกค้าค่อนข้างจะมั่นใจในการชื่อเสียงของผู้ส่งออกไทยนะฮะเขาค่อนข้างมั่นใจว่าซื้อสินค้าเราเนี่ยเราก็ได้สินค้าที่ถูกต้องตามสเปคได้ส่งของตรงเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเหนือกว่าประเทศอื่นๆเนี่ย ก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาราคาเราแข่งขันกับเขาได้เมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะส่งออกได้เต็มจำนวนที่ความสามารถที่เรามีผมคิดว่า capacity เราตอนนี้เดือนละล้านตันนี่เราก็ส่งได้นะถ้าว่าทุกอย่างมันอยู่ในภาวะปกตินะแต่คราวนี้ปัญหาก็คือว่าอย่าไปทำให้คุณเห็นไหมฮะทุกอย่างมันอยู่ที่ตลาดเมื่อกี้คุณเกียงศักดิ์ก็พูดข้าวถ้ามันถึงจะเสื่อมมันถึงจะอะไรก็ช่างตลาดจะเป็นผู้ตัดสินนะฮะว่าราคาเท่าไหร่
ใช้ยังไงสมควรซื้อเมื่อไหร่นะผมพูดได้เลยข้าวนี้ไม่มีขายไม่ได้นะค่ะจะเสื่อมยังไงก็ขายได้นะฮะมันเป็นสินค้าที่มหัศจรรย์มากนะฮะขอให้ราคามันอยู่ในระดับที่ผู้ซื้อมีความรู้สึกว่ามีความมั่นใจเขาซื้อพูดถึงข้าวเก่าที่เรามีอยู่เนี่ยคุณเชื่อไหมวันนี้ข้าวเก่าเราเนี่ยขายแพงกว่าข้าวใหม่นะเพราะเรามีตลาดของเราในประเทศนะครับคนไทยทานข้าวเก่าค่ะนะฮะเพราะข้าวที่ออกมาเนี่ยเก็บไว้เก่าแล้วเนี่ยมันหุงแล้วร่วนนะถ้าพ่อค้าเอามาปรับปรุงสภาพให้มันดีขึ้นให้มันสะอาดนะครับให้มันไม่มีกลิ่นค่ะวันนี้ข้าวผมยกตัวอย่างนะข้าว 5% ข้าวขาวถ้าซื้อข้าวใหม่ในตลาด12.50 บาทต่อกิโลค่ะแต่ข้าวเก่าวันนี้เนี่ยจะซื้อต้องซื้อ 13.50 บาทแพงกว่าข้าวใหม่ด้วยแพงกว่าข้าวใหม่นะทีนี้มันก็อยู่ที่ซัพพลายกับดีแมนด์แล้วว่ารัฐจะปล่อยมามากแค่ไหนถ้ารัฐปล่อยออกมามากซัพพลายเยอะราคาก็ลงคือนี่ตลาดมันทำงานของมันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดจะไปควบคุมตลาดอย่าไปคิดว่าจะไปพยายามไปประกันราคาไปอะไรนะให้ตลาดมันทำงานเมื่อไหร่ตลาดมันทำงานแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะกลับไปภาวะปกตินะครับของมันน้อยราคาก็ขึ้นของมันมากราคาก็ลงนะฮะอันนี้มันทุกสินค้านะครับมันไม่ใช่เฉพาะข้าวด้วยข้าวเนี่ยมันค่อนข้างเซนซิทีฟเพราะว่าคนปลูกเยอะและเป็นสินค้าการเมืองโดยตลอดนะเพราะว่านักการเมืองก็จะเอาข้าวเนี่ยมาเป็นประเด็นในการหาเสียงนะฮะอันนี้ผมพูดตรงๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอะไรเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยธรรมชาติเวลาไม่ธรรมชาติแล้วอาจจะดีในช่วงปี2ปีแล้วคุณก็จะเห็นผลมันหลังจากนั้นนะฮะซึ่งเรากำลังเห็นผลอยู่ตอนนี้ค่ะอันนี้น่าสนใจนะคะคือปล่อยให้กลไกตลาดมันทำงานนะคะคือเป็นสินค้าที่ขายได้อยู่แล้วคือพ่อค้าขายเก่งด้วยนะคะคือข้าวยังไงก็ยังขายได้แล้วก็คนเองก็ยังรอซื้อความต้องการก็ต่างกันไปทีนี้อย่างที่คุณเจริญบอกว่าเราเหนือกว่าหลายๆประเทศนะคะใครคือคู่แข่งของเราคะวินาทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยคำถามว่าคู่แข่งไหมผมคิดว่าไม่มีคู่แข่งหรอกไม่มีคู่แข่งเรากำลังแข่งกับตัวเองค่ะนะฮะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราเนี่ยส่งออกได้เยอะขึ้นถูกไหมส่งออกเนี่ย9ล้านตันบวกตลอดถูกไหมฮะแต่เพียงเดี๋ยวว่าเราเอาเรื่อง2เรื่องมารวมกันระหว่างช่วยเหลือกับชาวนากับเรื่องตลาดมารวมกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องแยกระหว่างเรื่องตลาดกับเรื่องการช่วยเหลือกับชาวนาค่ะทีนี้พอชาวนาเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ง่ายที่เราบอกว่าจำนำเอาข้าวไปเก็บถูกไหมฮะตลาดเป็นลักษณะพิเศษว่าถ้าพ่อค้าเขารู้ว่ารัฐบาลเก็บแน่ซื้อไม่เก็บแน่เขาไม่แข่งด้วยถูกไหมฮะเพราะว่าต้นทุนมันสู้ไม่ได้แต่มันจะต้องสร้างตลาดให้แข็งแกร่งแล้วหันไปสร้างชาวนาให้แข็งแกร่งระหว่างกระทรวงเกษตรต้องไปดูแลเกษตรกรผมคิดว่าวันนี้เนี่ยในเมื่อเราคิดว่าเรายึดตลาดเสรีเราก็ต้องกล้าที่จะให้เป็นเสรีแต่คำว่าเสรีคือสิ่งที่อันตรายมันสำหรับมันแข็งแกร่งสำหรับผู้แข็งแกร่งทีนี้เราจะดูผู้อ่อนแอที่อยู่ในวงจรนี้ได้อย่างไรนะฮะอย่างเช่นเรามีนโยบายอะไรเราได้เล็กตรงเลยได้ไหมถึงเกษตรกรเลยนะฮะแล้วก็ปล่อยให้เกษตรกรได้จัดการวันนี้ต้องยอมรับว่าเกษตรกรเนี่ยเริ่มเรียนรู้บางทีเราไปคิดแทนเกษตรกรนะฮะเราไปเอาเหมือนกับเราจบเศรษฐศาสตร์มาเนี่ยฉันยึดหลักเศรษฐศาสตร์เลยอธิษฎีมาใส่เลยแต่เราไม่รู้หรอกนะฮะชาวบ้านตามหัวไร่ปลายนาเขาคิดอย่างไรทำไมเขาถึงทำข้าวเป็นเรื่องของจิตวิญญาณหรือเปล่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมหรือเปล่าส่วนนี้เราต้องแยกแยะให้ออกนะฮะทีนี้พอถึงว่าวันนี้เนี่ยพอเราเสร็จเราไปโยงผมจะพยายามที่ท่านจะเลยบอกว่าพอการเมืองเข้าไปเนี่ยเด็กเกษตรกรเนี่ย 3.2 ล้านครอบครัวมันเป็นเรื่องที่ใหญ่สองเกษตรกรเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างจะมีผลโตไปอ่ะแต่ถ้าเรามีวิธีที่ช่วยนะฮะผมคิดว่าถ้าเกิดเขาเข้าใจแล้วก็เขาเนี่ยทำนานแล้วไม่ได้ขาดทุนจนกระทั่งอยู่ไม่ได้นะฮะเราจะต้องรักษาเขาไว้เพราะว่าเราเป็นอุตสาหกรรมเกษตรเราไม่ใช่เหมือนประเทศอื่นที่เขาเป็นอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีเขาจึงจะต้องได้เงินจากตัวนั้นแต่เราได้เงินจากพืชผลทางการเกษตรวันนี้เวียดนามเองเนี่ยพื้นที่เขาจำกัดเทคโนโลยีเราสูงกว่าในโลกเราสูงกว่าการสินค้าเราสูงกว่านะยิวการสินค้าเราดีกว่าถูกไหมครับแต่เพียงแต่ว่ามันเกิดจิตวิทยาการตลาดค่าข้าวโลกมันมีอยู่ประมาณ40ล้านตันต่อปีเราส่งออกมากขึ้นก็หมายความว่าเวียดนามลดลงประเทศอื่นลดลงประเทศอื่นส่งออกมากขึ้นก็หมายถึงเราลดลงมันมีตัวเลขเล่นอยู่ตรงนั้นเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะจัดการทั้งระบบกันยังไงแต่ให้แยกออกระหว่างส่งออก
อย่างที่ผมบอกว่าเราต้องการส่งออกเป้าหมายที่สูงขึ้นหลายคนฟาดฝันว่า11แต่คำถามว่าถ้าเกิด11แล้วมาตัวเลขอีกตัวหนึ่งคือมูลค่าถ้าเกิดมูลค่ามันตรงกันข้ามเราจะทำยังไงต่อไปถูกไหมฮะแล้วเราจะไปดูแลยังไงแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าไปช่วยชาวนาแต่ถ้าไปช่วยแบบผิดวิธีอีกมันก็ไปไม่เหมือนกับมันก็เหมือนกับของเก่าอะเราต้องหาวิธีต้องไปช่วยยังไงที่มันถูกครับซึ่งท้าทายมากนะคะวิธีเหล่านั้นนะคะส่งออกก็ต้องไปได้ไกลด้วยนะคะช่วยเหลือชาวนาได้ด้วยอีกนะคะทั้งสองท่านนะคะที่เป็นกูรูในวงการข้าวจะมีความเห็นอย่างไรติดตามกันช่วงหน้า Business Talk ค่ะBusiness Talk นะคะเรามองอนาคตเรื่องของการส่งออกข้าวไทยนะครับวินาทีนี้นะคะยืนยันนะคะจากทางผู้ส่งออกเองนะคะเรากลับมาเป็นแชมป์แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้ยั่งยืนต่อไปได้นะคะก็คงจะต้องมาทำงานร่วมกันนะคะผู้ส่งออกอาจจะเข้าใจตลาดรัฐบาลอาจจะมุ่งหวังที่อยากจะช่วยเหลือชาวนาช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นกระดูกสันหลังของชาตินะคะแต่ว่าทำยังไงให้มันสมดุลให้มันบาลานซ์เนี่ยช่วงนี้คงต้องมาหาทางกันจำนำข้าวก็ไปแล้วนะคะประกันข้าวก็เคยทำแล้วนะคะสรุปว่าทั้งสองอย่างก็อาจจะยังไม่ได้ผลหรือมีประสิทธิภาพมากนักอาจจะต้องขอระดมมันสมองจากผู้ส่งออกตัวจริงในวงการรัฐบาลควรจะทำยังไงช่วยชาวนาได้ด้วยแล้วก็ไม่ไปกระทบกระตาส่งออกด้วยเนี่ยค่ะคือ ปัจจุบันนี้นะฮะการค้าโลกเนี่ยมันต้องแข่งขันนะครับรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยการช่วยชาวนาเนี่ยเน้นเรื่องราคาค่ะนะครับเขาเรียก price support ซึ่งพอ price support เนี่ยก็คือเน้นแต่ราคาของข้าวเปลือกพยายามจะให้มันสูงขึ้นโดยไม่ธรรมชาตินะครับฉะนั้นการช่วยเหลือที่ผ่านมาในลักษณะนี้มันก็พิสูจน์มาให้เห็นแล้วว่าเมื่อไหร่ที่คุณซัพพอร์ตเรื่องราคาเนี่ยสูงเกินไปตลาดมันก็ไม่ทำงานนะครับคำพูดที่บอกว่าจะคอร์เนอร์มาร์เก็ตนะครับพยายามจะให้ต้อนมันอยู่มุมนะครับเพื่อจะเอาข้าวเราเนี่ยเก็บไว้ในสต็อกขายจนให้คนอื่นขายหมดก่อนแล้วเราค่อยขายนะครับเป็นความคิดที่มันไม่ตรงกับเศรษฐศาสตร์นะครับมันต้องให้อุปสงค์ประธานเนี่ยมาตัดสินเรื่องราคานะครับฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำต่อไปนี้เนี่ย แทนที่จะเป็น price support ต้องช่วยเขาเรื่อง income support นะครับเรื่องรายได้เขาแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายนะครับทำไงให้ต้นทุนเนี่ยสามารถคือเราไม่ได้อยู่ในคนเดียวในโลกเนี่ยผมต้องเข้าใจคุณต้องเข้าใจงี้ก่อนนะประเทศไทยผลิตข้าวได้ประมาณ21ล้านตันต่อปีแต่เรากินกันเองแค่ 8-9 ล้านตันไอ้จำนวนนี้เราต้องส่งออกถ้าเราไม่ส่งออกปีหน้าเราก็มีข้าวเหลืออยู่ในโกดังเราเนี่ย 8-9 ล้านตันมันก็จะเป็นตัวกดดันราคาอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องบริหารจัดการคือในสถานะของไทยเป็นแบบนี้สิ่งเดียวที่เราทำได้เราต้องเร่งส่งออกนะฮะเพื่อไม่ให้มีของเหลืออยู่ในนี้มาทำให้ราคาตกต่ำแต่ทำยังไงให้แข่งกับต่างประเทศได้นะฮะก็คือทำยังไงให้ชาวนาเนี่ยสามารถลดต้นทุนในการเพาะปลูกนะครับช่วยเขายังไงลดต้นทุนในการเพาะปลูกให้เขาได้ผลผลิตมากขึ้นนะฮะในขณะเดียวกันต้นทุนในการปลูกนี่ก็น้อยลงนะฮะเขาอาจจะบอกว่าตอนนี้ต้นทุนเขาไล่ละ 7-8,000 ทำไงให้ลดลงมาสัก 4-5,000 ได้ไหมเพิ่มผลผิดจาก800กิโลเป็น 1,000 กิโลได้ไหมหรือจาก 1,000 กิโลเป็น 1,200 ได้ไหมคือสิ่งพวกนี้เราต้องไปศึกษาแล้วก็กระทรวงเกษตรก็ต้องไปดูพันธุ์ข้าวไหนที่เหมาะสมการเพาะปลูกยังไงไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีมากไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงมากนะไอ้พวกนี้สิ่งต่างๆเนี่ยเราก็ใช้น้ำน้อยซึ่งตอนนี้เราก็ต้องเริ่มคิดแล้วเพราะน้ำเราก็ไม่พอแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องทำแทนที่จะไปคิดแต่เรื่องราคาอย่างเดียวพอไปคิดราคาอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นก็เคียงมาหวังว่ารัฐบาลมาช่วยดึงราคาให้สูงขึ้นฉันก็ปลูกตามนี้วิธีกลายเป็นเร่งปุ๋ยเร่งยาด้วยนะค่ะเพราะว่าต้องการของเยอะๆนะต้องการของเยอะๆเพื่อไปจำนำนะคุณภาพข้าวก็เร็วลงข้าวที่เคยปลูก110วัน120วันก็ไปหาพันธุ์ข้าวที่75วัน80วัน90วันมาปลูกนะคุณภาพก็เร็วลงนะฮะแล้วเราจะไปขายให้แพงขึ้นตามราคาจำนำมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่อง price support เนี่ยต้องจบนะฮะคิดดีกว่าอย่างที่ตอนนี้เรากำลังทำอยู่เนี่ยลดต้นทุนนะทำยังไงให้ช่วยเขาช่วงนี้ที่ให้ก็คือต้องการแบบไล่ละพันตอนนี้ก็คือช่วยเขาปรับตัวในช่วงนี้เขาไม่มีเงินนะฮะโอเคอันนี้ก็ต้องเป็นช่วยในสถานะที่ไม่ปกตินะฮะเพราะมันผ่านวิกฤตมานะฮะกำลังที่ว่าเราต้องพยุงให้เขาอยู่ได้ก่อนนะฮะ
ดังนั้นต่อไปนี้ต้องคิดแล้วปุ๋ยเราทำยังไงให้มันถูกลงนะชาวนาก็ต้องฟังทางเกษตรด้วยใช้ปุ๋ยเท่าไหร่ใช้พันธุ์ข้าวเท่าไหร่ใช้ยาเท่าไหร่แทนที่จะใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายในเมื่อขายได้ราคาดีก็ใช้มันมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสามารถลดต้นทุนได้เราก็จะแข่งกับเวียดนามได้นะคือคู่แข่งสำคัญเราเลยตอนนี้คือเวียดนามกับอินเดีย2ประเทศนะซึ่งแต่ก่อนมานี่เราขายแพงกว่าเขาแน่นอนตันนึง 3-40 เหรียญแต่ปัจจุบันนี่เราต้องขายถูกกว่าเขาเพราะว่าเราสินค้าเหลือมากเหลือเกินถ้าเราไม่ขายถูกเราก็ขายไม่ได้นะครับวันนี้ก็พยายามขายในราคาที่ดีที่สุดนะเพื่อให้เกษตรกรได้ราคาข้าวเปลือกที่อย่างตอนนี้เราตั้งไว้พยายามให้ได้ 8,000-8,500 ก็พยายามทำอยู่นะครับค่ะอย่างมีคนพูดถึงข้าวของกัมพูชาของพม่าเหมือนกันนะคะที่กลับมาผลิตใหม่กลับมาส่งออกใหม่เนี่ยนะคะหรือว่าบางคนบอกด้วยซ้ำว่าพม่าก็ทำข้าวที่หอมแล้วก็หน้าทานคุณภาพดีไม่แพ้ข้าวไทยกำลังมาแรงมากๆน่ากลัวไหมคะพม่าคู่ต่อสู้ของเราที่น่ากลัวต่อไปคือพม่าผมกลับไม่กลัวเวียดนามซะด้วยซ้ำไปเพราะเวียดนามนี่เวียดนามจีนอินเดียไม่กลัวเวียดนามมีพื้นที่ที่ขยายไม่ออกแน่นอนเท่านั้นแต่พม่านี่โอ้โหพื้นที่เขายังเยอะมากนะฮะลุ่มแม่น้ำอิราวดีเขานี่ได้อีกมหาศาลมหาศาลความอุดมสมบูรณ์เขามีน้ำเขามีแม่น้ำสี่สายนะซึ่งไม่ผ่านประเทศไหนเลยอยู่ในประเทศเขาเองฉะนั้นเนี่ยไอ้ลุ่มแม่น้ำต่างๆเขาเนี่ยเขายังสามารถทำด้านการเกษตรได้อย่างมโหฬารนะถ้าเราไม่คิดอะไรที่มันก้าวไปก่อนเขานะ one step ไปก่อนเขาเนี่ยอนาคตเราแพ้เขาแน่คุณเกษตรกลัวพม่าไหมคะจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เราต้องแข่งกับตัวเองเราแข่งกับตัวเองพม่าอดีตเนี่ยคือช้างส่งออกถูกไหมฮะจะเป็นพื้นที่ใหม่แล้วเขาพิเศษกับเราคือเขาได้สิทธิ์ GSP ในการส่งออกไปประเทศต่างๆขณะที่เราโดนตัดด้วยถูกนะฮะแต่ที่ประเด็นของเราว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์เรื่องสินค้าคือเรื่องข้าวเนี่ยถ้าเกิดเราแยกแยะออกไปได้ตลาดคือตลาดแล้วเราจะดูแลเกษตรกรอย่างไรให้เข้มแข็งวันนี้ลงสีเองเนี่ยวันนี้เนี่ยเราเป็นแบ็กอัพให้กับผู้ส่งออกอย่างชัดเจนละที่ยอดส่งออกสูงขึ้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยเกิดจากฝีมือลงสีร่วมด้วยเพราะเราก็รับผู้ส่งออกแล้วเราก็ขายเองด้วยแล้วผลิตโดยการส่งในรูปของตู้คอนเทนเนอร์อะไรก็แล้วแต่เป็นการซัพพอร์ตเป็นรายการเชื่อกันอยู่ณขณะนี้เพราะว่าการส่งออกมันมี2ภาคส่วนละ1ส่งออกโดยฐานะของผู้ส่งออกโดยตรงส่งออกโดยฐานะของผู้ส่งออกที่เป็นโรงสีนะฮะวันนี้เกิดการและพวกนี้เนี่ยการพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพของเราเนี่ยผมคิดว่าเราเหนือเขาเยอะนะฮะแล้วกำลังผลิตของโรงสีเองตอนนี้มันเหลือมันตั้ง90ล้านตันต่อปีผลผลิตเราแค่30กว่าแต่นี่ประเด็นเดียวของเราที่เราไปติดลมอยู่ประเด็นเดียวก็คือว่าปัญหาของเกษตรกรที่ขายคำทุนถูกไหมวันนี้มันต้องแยกแยะว่าเกษตรกรภาคเหนือเป็นยังไงภาคอีสานเป็นยังไงแล้วก็ภาคกลางเป็นยังไงแล้วก็ภาคใต้เป็นยังไงเพราะแต่ละท้องถิ่นเนี่ยในการทำนาเนี่ยไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันรอบการทำนาบางคนก็ได้ปีรอบบางทีสองรอบพื้นที่การทำนาก็ไม่เหมือนกันบางคนนี่อย่างว่าบางคนในพื้นที่บางภาคเนี่ยคนละตั้ง 4-50 ไร่แต่บางภาคเฉลี่ยแล้ว5ไร่7ไร่ถูกไหมฮะสิ่งนี้ต้องมองให้ทะลุแล้วก็ลงมาช่วยชาวนาแล้วอาศัยเหตุผลในช่วยเข้าไปนะฮะแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าชาวนาเนี่ยเขาอยากจะพัฒนาแต่เพียงแต่ว่าเราลงไปถึงเขาแค่ไหนอย่างเรื่องพันธุ์ข้าวเขาก็อยากจะเปลี่ยนพันธุ์ข้าวถ้าเราเนี่ยตอบสนองเขาได้แค่ไหนนะฮะเพราะว่าอย่างที่ท่านเจริญบอกว่ามันเราไปดูเรื่องราคาเป็นหลักเวลานี้ผมไปไหนผมไปภาคอีสานไปเจอเกษตรกรคำถามแรกคือราคาเท่าไหร่แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าต้นทุนเท่าไหร่ถูกไหมฮะวันที่เราจะต้องรู้ว่าต้นทุนมันควรจะเท่าไหร่ถูกไหมฮะแล้ววันนี้ที่สำคัญเวลาภาคเราจะช่วยเนี่ยต้องช่วยให้มันเป็นรูปธรรมอย่างเป็นนามธรรมให้เขาสัมผัสจริงๆว่าเออรัฐบาลช่วยนะยังไงคะแต่ต้องได้ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าเรามีเงินเติมลงไปไร่ละ 1,000 อย่างนี้รูปธรรมแล้วรูปธรรมแล้วมาถูกทางถูกค่ะ2เรากำลังบอกว่าลดต้นทุนเพราะลดต้นทุนเนี่ยเราไปควบคุมเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องการเก็บเกี่ยวแต่เพิ่งทั้งบางทีสิ่งพวกนี้เนี่ยมันควบคุมได้ไม่ดีเท่าที่ควรพอไม่ดีเท่าที่ควรต้นทุนมันไม่ลดเขาก็จะมองว่าเอ๊ะมันเอาเงินใส่ตู้กระจกมันสัมผัสไม่ได้ถูกไหมสิ่งอย่างนี้ต้องทำให้เกิดให้เขาสัมผัสให้ได้ว่าเอ๊ะเราควรจะทำวิธีไหนให้เกิดสัมผัสได้ว่าเออมันลดต้นทุนแท้จริงถูกไหมเพราะว่าเวลาการแข่งขันเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างชาวนาเวลาเกี่ยวข้าว
แปลงนี้เกี่ยวอีกแปลงหนึ่งยังไม่ได้อายุการเก็บเกี่ยวแต่จะเป็นต้องเกี่ยวเพราะเดี๋ยวรถเกี่ยวจะไปก็ทำให้คุณภาพของข้าวมันแย่ลงนะสองฝนตกสภาวะอากาศผมเพิ่งลงมาจากภาคอีสานแล้วก็หลังจากเลิกนี้ก็จะขึ้นภาคอีสานนะฮะคือว่าพอเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยน่าเห็นใจชาวนาเราไม่สบายใจกับราคาที่มันลงเพราะว่าเราคนที่ยืนอยู่กับชาวนาจะเป็นด่านแรกเลยจะโดนคนแรกเลยกดนะกดราคานะใช่ไหมทำไมฉันจริงๆแล้วเป็นข้อหาโดนตลอดลงสีโดนตลอดจริงๆมันธรรมดาเพราะเราใกล้คิดชาวนาผมกับเสียเจริญบอกว่าเสียเจริญกดผมนะถูกไหมจริงๆแล้วถ้าเราเข้าไปสัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะสภาวะสังคมมันอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดเราไปกดเขาถูกไหมครับแต่มันจะต้องมีเหตุผลว่าทำไมข้าวในกรในขอขายราคาไม่เท่ากันบางคนได้ถูกบางคนได้แพงเราต้องไปดูตัวอย่างที่เขาได้ราคาแพงแล้วเราต้องไปดูว่าทำไมเขาขายถูกข้าวมันเป็นลักษณะพิเศษมันไม่ได้กำหนดจากโรงสีไม่ได้กำหนดจากท่านเจริญแต่มันกำหนดจากต่างประเทศที่ท่านเจริญไปขายมาขายมามีวอลุ่มไหมบางทีขายได้ราคาแพงแต่มันไม่มีวอลุ่มมันก็ไม่เกิดอานิสงส์ต่อตลาดนะฮะสิ่งเหล่านี้มันจะต้องสอดคล้องกันแต่นี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะบริหารได้ชาวนาต้องเข้าใจเรื่องคุณภาพของตัวเองด้วยชาวนาต้องทำนาแบบมืออาชีพให้ความสำคัญดูแลรักษาตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามักจะผลักปัญหาให้สังคมแล้วพอวันนี้ตรงสีเองก็ยอมรับบอกชาวนาบอกว่าฉันถูกกดราคาสังคมเชื่อแต่เราก็อยากจะรู้ว่าผมเคยบอกลงสีว่าถ้าเราเกิดเราตีราคาเท่าถูกเราต้องบันทึกเลยว่าข้าวก็ถูกอย่างไรคุณภาพเป็นแบบไหนถูกไหมคุณภาพมันไม่ได้ไหมอย่าปล่อยให้เขาไปพูดอย่างนั้นนะฮะต้องอธิบายนี่ลำบากมากโรงสีเราก็ต้องยอมรับและยืนสถานการณ์อยู่ก็ต้องยอมรับนะค่ะสังคมมักจะเห็นนะคะเราก็ได้ยินคำพูดบ่อยๆนะคะส่งออกได้ดีเป็นแชมป์นะคะผู้ส่งออกรวยนะคะโรงสีรวยนะคะชาวนายังจนเหมือนเดิมนะคะคือจะทำยังไงให้เราแก้วัฏกรรมนี้หรือว่าสิ่งนี้หมดไปจากสังคมหรือว่าจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคุณต้องดูใช่ไหมว่าเราที่ทุกอย่างมันอยู่ที่วอลุ่มมันอยู่ที่จำนวนถ้าผู้ส่งออกปีนึงส่งออก10ล้านตันตันนึงกำไร5เหรียญก็เท่าไหร่ฮะกำไร5เหรียญนี่สมมุติ5เหรียญอ่ะผมพูดทุกวันนี้ขายข้าวขาวนี่3เหรียญ5เหรียญเองนะค่ะแต่ว่า50ล้านเหรียญอ่ะ1,500ล้านอ่ะค่ะแบ่งกันอยู่สมมุติว่าสัก30รายอ่ะรวยมั้ยก็รวยก็รวยก็ไม่มากใช่มั้ยฮะก็รวยนะอันนี้เท่า normal ปกติแต่ชาวนามีที่นาแค่10ไร่โดยเฉพาะชาวนาภาคอีสานเนี่ยมี400โลต่อไร่ค่ะ10ไร่ก็ได้แค่ประมาณข้าวสัก4ตันนะยังไงก็ให้ประกันเกวียนละ 50,000 ก็ไม่รวยอยู่ที่วอลุ่มใช่แน่อยู่ที่วอลุ่มเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าเราทำวอลุ่มทำไมโรงสีต้องขยายจากเมื่อก่อนผมทำโรงสี80เกวียน100เกวียนต่อวันตอนนี้โรงสีใหญ่ๆเนี่ย 2,000 เกวียนต่อวัน 4,000 เกวียนต่อวันนะฮะนี่ก็คือเราต้องขยายวอลุ่มออกเพื่อมันมีอีโคโนมีออฟสเกลนะฮะแต่จะเข้าใจคือฉะนั้นคอสต์ต่อยูนิตเนี่ยมันจะถูกลงเราถึงแข่งกับเขาได้ค่ะนะผู้ส่งออกก็เหมือนกันถ้าไปทำแค่เดือนนึงแค่ 2-300 ตันก็ไม่พอจ้างลูกน้องงั้นมันก็ต้องมีวอลุ่มตัวทุกอย่างต้องมีวอลุ่มเข้ามานะฮะอันนี้ก็คือทำไมถึงอธิบายว่าชาวนาทำไมยังจนอยู่ในขณะที่ส่งออกหรือลงสีเนี่ยมีฐานะที่ดีกว่าก็มันอยู่ตรงนี้ฮะมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราไปกดราคาหรืออะไรเพราะทุกอย่างเนี่ยเรามีอีกตัวหนึ่งคือตลาดโลกมาค้ำเราอยู่เราจะขายเกินตลาดโลกไม่ได้นะผมพูดตรงๆเลยว่าถ้าคุณอย่างถ้าได้ที่ผ่านมาประกันราคาก็สำเร็จแล้วสิถูกไหมฮะการจำนำนะผมโทษทีการจำนำก็สำเร็จแล้วเพราะจำนำตั้งไว้ตั้ง15,000ใช่ไหมแต่เราต้องส่งออกตันละเท่าไหร่รู้ไหม850เหรียญแล้วเราขายได้ไหมไม่ได้สรุปแล้วเนี่ยมันราคาก็ตกตั้งแต่600ลงมาถึง380ค่ะแล้วการขาดทุนนี่ใครต้องรับพวกเราอะนะผู้ส่งออกคุณก็เสียด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งโครงการสมมติเราว่าเสียหายแค่400,000ล้านรัฐก็ต้องออกพันธบัตรมาค้ำประกันมาไฟแนนซ์อะไรตรงนี้ก็ภาษีเราค่ะทุกคนแล้วเฉลี่ยได้ประมาณ 90,000 บาทนะตอนนี้ทั้งประเทศอ่ะเป็นหนี้ของเราทุกคนเป็นหนี้ของเราทุกคน65ล้านแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ทุกปีอ่ะประเทศก็ล่มสลายเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วนโยบายมันไม่เวิร์คนะมันทำไม่ได้นะต้องปล่อยให้ตลาดมันทำงานนะการจะช่วยชาวนาเนี่ยผมไม่อยากพูดถ้า400,000 ล้านให้ชาวนานะรวยนะรวยไปแล้ว
นี่น่าสนใจมากนะคะคุณเจริญพูดถึงวอลุ่มนะคะแต่ว่าเรากำลังมองไปถึงอีกอย่างหนึ่งนะคะหรือว่าถ้าวอลุ่มมันไม่เพิ่มมากไปกว่านี้ value ช่วยได้หรือเปล่านะคะในเรื่องของมูลค่าข้าวที่มูลค่าสูงขึ้นมากกว่านี้กลับมาติดตามคำตอบช่วงสุดท้ายของ Business Talkสุดท้ายของ Business Talk นะคะมองถึงอนาคตของตลาดข้าวไทยที่ยั่งยืนนะคะก็หวังว่าจะให้ยั่งยืนกับทุกฝ่ายทั้งชาวนาโรงสีรวมถึงผู้ส่งออกแล้วก็ประชาชนคนไทยที่รับประทานข้าวด้วยนะคะเมื่อสักครู่นะคะคุณเจริญพูดน่าสนใจถึงเรื่องของสาเหตุความจนของชาวนานะคะอาจจะเป็นเรื่องของปริมาณสินค้าที่มีอยู่ในมือปริมาณข้าวเนี่ยนะคะคือถ้าขยายไม่ได้มากขึ้นไปกว่านี้หลายๆคนบอกว่าปลูกข้าวที่มีราคาแพงดีหรือไม่ปลูกข้าวที่นิชปลูกข้าวที่เพิ่มมูลค่าหรือว่าเพิ่ม value ลงไปโดยที่อาจจะต้องละเรื่องของ volume ช่วยได้ไหมคะก็ช่วยได้ฮะต้องแล้วแต่ว่านโยบายรัฐบาลจะเป็นยังไงแต่สิ่งพวกนี้มันไม่ได้ทำได้ในระยะเวลาปี2ปี คุณต้องมี long term ระยะยาวในการวางแผนนะฮะเพราะว่า เราจะลดที่พื้นที่เพาะปลูกลงมาได้ยังไงเพื่อให้จำนวนข้าวเนี่ยมันน้อยลงแล้วไปปลูกแต่ข้าวคุณภาพดีนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่คุณมีสิ่งทดแทนให้ชาวนาไหมแทนที่จะไม่ให้เขาปลูกข้าวเนี่ยคุณจะไปปลูกอะไรนะฮะเพราะทุกวันนี้เนี่ยการที่เขาชาวนาเรานี่มีตั้ง 4.3 ล้านครัวเรือนนะฮะแล้วก็พื้นที่เพาะปลูก65ล้านไร่ถ้าคุณต้องการว่าเราจะปลูกแต่ข้าวพันธุ์ดีๆนะพื้นที่ไหนปลูกข้าวพันธุ์อะไรได้เราก็ต้องจัดเป็นโซนนิ่งถ้าเราจัดเป็นโซนนิ่งแล้วถามว่าคุณมีอะไรทดแทนให้เขาหรือเปล่าไม่ให้เขาปลูกข้าวคุณจะให้เขาปลูกอะไรผมว่าเรียกชาวนาไม่ปลูกข้าวนี่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาแล้วก็ไม่เคยทำได้ด้วยไม่เคยทำสำเร็จขนาดว่าช่วงสั้นๆขอร้องไม่ให้ทำนาบางช่วงฤดูกาลยังยากเลยมันเป็นวิถีชีวิตคือว่ามันเป็นเรื่องที่คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเข้าใจยากแต่ถ้าคนอยู่ใกล้ๆชนะจะเข้าใจก็คิดง่ายๆว่าปลูกข้าวไม่ดีเพราะว่า3เดือน4เดือนเนี่ยเขาเก็บเกี่ยวแล้วถูกไหมฮะการที่จะไปปลูกยาปลูกอ้อยปลูกอะไรเขาต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ต้องเชื่ออยู่ยาถึงว่าชาวนาเนี่ยเขาเรียนรู้มาตั้งแต่อดีตทำไมเขาถึงทำนาทำไมเขาไม่ปลูกอ้อยทำไมเขาไม่ปลูกมันสำปะหลังต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกก่อนนะฮะเราต้องตีโจทย์ตรงนี้เราถึงจะค่อยๆปรับเปลี่ยนเขาถ้าเกิดเราไปปรับเปลี่ยนเขาเนี่ยโดยเราคิดถูกไหมฮะทุกอย่างมันมีสมดุลข้าวเยอะราคาก็ตกยางเยอะราคาก็ตกข้าวโพดเยอะหรืออะไรเยอะก็แล้วแต่มันจะมีสมดุลของมันคือกลไกตลาดแต่ต้องทำให้ชาวนามีทางเลือกเช่นวันนี้เนี่ยเอาละเรายอมสังคมต้องทุกคนต้องเข้าใจว่าอะไรคือข้าวคุณภาพดีไม่ใช่ข้าวหอมลิคือคุณภาพดีนะข้าวเจ้า 100% เม็ดยาวๆสวยๆก็คือคุณภาพดีถ้าเกิดประเทศไทยปลูกข้าวหอมมะลิทั้งหมดเลยมันก็ไม่ได้ราคานี้มันต้องมีความพอดีของมันในการสนับสนุนอะไรผมยกตัวอย่างอย่างไรเบอร์รี่วันนี้กิโลละ10,000-20,000ถ้าเกิดประเทศไทยปลูกไรเบอร์รี่ทั้งหมดเลยราคาก็ไม่ได้มันก็ไม่ใช่ตรงนี้ทุกอย่างต้องมีความสมดุลต้องเข้าใจตลาดนะฮะเรากำลังพูดถึงข้าว65ล้านไร่เรายังไม่ได้พูดถึงแต่ไอ้ตรงนั้นคือทางเลือกของเกษตรกรแล้วลักษณะตลาดเป็นคนบอกแล้วจะเป็นคนส่งเสริมถึงจุดไหนแล้วมันจะหยุดแต่ถ้าเราส่งเสริมโดยที่เราไปกำหนดเลยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างคำถามคือถ้าล่มสลายแล้วตรงนี้อย่างที่ท่านเจริญพูดว่าเรามีอะไรไปทดแทนเขาค่ะนะชาวนาเขาไม่ได้กินเงินเดือนนะค่ะนะตรงนี้ต้องระวังครับค่ะมีถึงบอกว่าการตลาดเนี่ยสำคัญที่สุดต้องให้ตลาดทำงานนะครับการที่ไปให้ความหวังลมๆแรงๆกับชาวนาว่าคุณต้องไปปลูกข้าวนิชมาร์เก็ตนะตลาดมันมีแค่ไหนคุณต้องคิดดูก่อนคุณต้องไปศึกษาตลาดให้ดีก่อนว่าตลาดมันมีขนาดนี้ใช่ไหมผมยกตัวอย่างไรซ์เบอร์รี่ที่เมื่อกี้ท่านเกียงศักดิ์พูดเนี่ยปัจจุบันแย่แล้วนะฮะเมื่อก่อนขายกิโลละ80บาทวันนี้30บาทยังไม่มีคนซื้อเพราะว่าคนที่ทานนะมันมีอยู่กลุ่มเดียวเป็นลิมิตเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นข้าวชนิดที่ทุกคนอยากจะทานนะฮะคือไม่ได้นิชแค่ราคาขายคือคนทานก็นิชเหมือนกันคนทานก็นิชเหมือนกันตลาดไม่ได้จะกว้างไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะทำอะไรพวกนี้มันต้องมาร์เก็ตติ้งมาก่อนแล้วการทำการตลาดนี่แพงมากนะฮะโดยเฉพาะการไปทำตลาดเมืองนอกเนี่ยมันแพงมากๆซึ่งอย่าไปคิดว่าสหกรณ์การเกษตรที่ไหนที่เดียวเขาจะทำได้ไปส่งเสริมเขาทำปลูกข้าวแบบนั้นแล้วแพ็กเกจจิ้งเองสีเอง
สีเขาก็สีสู้โรงสีไม่ได้คอสนะฮะแพคเกจิ้งเขาก็สู้เราไม่ได้เพราะว่าของเราทำมากกว่าคอสเนี่ยเขาสู้เราไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นการส่งเสริมต้องส่งเสริมให้ถูกที่ชาวนาใช่ไหมต้องส่งเสริมให้เขาผลิตให้เก่งผลิตให้ถูกนะครับโรงสีก็ต้องส่งเสริมให้เขาเครื่องจักรให้ทันสมัยมีเครื่องอบมีอะไรที่พร้อมที่จะทำงานซึ่งทุกวันนี้เขาก็เป็นอยู่แล้วผู้ส่งออกก็ต้องสนับสนุนให้ผู้ส่งออกไปทำตลาดนะมันต้องใครเก่งอะไรให้ทำอย่างนั้นตอนนี้รู้สึกมันจะมั่วไปหมดนะครับผมฟังแล้วบางทีผมก็ไม่รู้จะค้านยังไงแบบให้ชาวนาไปปลูกข้าวอินทรีย์ให้ชาวนาไปปลูก GPM ผมว่าโอเคนะถ้าปลูกพวกนั้นแบบใช้สารเคมีอะไรน้อยลงเพื่อสุขภาพของเขาเองโอเคแต่อย่าไปให้ความหวังเขาว่าจะขายจะได้ราคาดีขายได้ซึ่งกลายเป็นความหวังที่เขาลุ่มๆแรงๆนะผมพูดจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้ทุกวันนี้เนี่ยข้าวใหม่ๆที่ออกมานิชมาร์เก็ตตลาดมันมีอยู่นิดเดียวนะฮะแล้วก็พอคนเห็นดีแห่กันไปปลูกก็ตกอีกเพราะฉะนั้นตลาดต้องมาก่อนผมบอกจริงๆว่าอย่าไปส่งเสริมให้ชาวนาเนี่ยทำในสิ่งที่เขาไม่ถนัดควรจะส่งเสริมให้เขาทำในสิ่งที่เขาถนัดซึ่งการผลิตทำไงก็ผลิตได้มีประสิทธิภาพที่สุดนะคอสต่ำที่สุดเพื่อแข่งกับเขาได้โรงสีก็ทำไงให้เขาได้คอสต่ำที่สุดผู้ส่งออกก็ทำไงผู้ส่งออกคอสต่ำที่สุดเพื่อแข่งกับเมืองนอกได้นะคุณจะช่วยเราเรื่องแพคเกจิ้งช่วงไหนเนี่ยมันต้องช่วยที่ส่งออกนะฮะไปช่วยที่ปลายน้ำเนี่ยผมไปอีสานมาเนี่ยผมไปดูชุมชนวิสาหกิจ 2-3 แห่งนะแล้วก็มีข้าวของเขานะข้าว3สีข้าวอะไรนะเป็นแพคเกจิ้งแล้วก็ทำมาขายผมรู้ว่าเขาภูมิใจในสิ่งที่เขามีมากแต่ว่าถ้าจะทำการตลาดแพคเกจิ้งอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะแล้วก็การตลาดมันต้องใช้ channel ทั้งเยอะเขาก็ไม่มีปัญญาที่จะไปส่งเสริมแล้วถ้าเกิดชาวนาเขาไปปลูกเยอะๆขึ้นมานะในกลุ่มเขานะมันก็ไม่มีตลาดอีกนะเพราะฉะนั้นนี่คือนโยบายระยะยาวที่กำลังพูดถึงว่ารัฐต้องการทำอะไรนะผมคิดว่ามันน่าจะมาแยกแยะผู้ส่งออกต้องมาคุยโรงสีต้องมาคุยชาวนาก็ต้องมาคุยว่าเราจะช่วยเขายังไงนะผมฟังแล้วที่แปลกใจเลยที่เขาทำพันธุ์ข้าวเขาบอกเขาไม่มีตังค์แม้แต่จะขุดบ่อเงินแค่400,000บาทนะเพื่อให้ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยมีน้ำเพื่อจะมาทำพันธุ์ข้าวแล้วก็ขายได้ราคาดีด้วย25บาทซึ่งเหล่านี้ที่อย่างที่รัฐต้องสนใจต้องมาช่วยเขายังไงนะเครื่องไถเครื่องนวดเครื่องอะไรก็ใช่ผมไม่ทราบนะว่าผมมีไอเดียว่าทำไมอบต.ไม่ทำนะแทนที่จะรอรถเกี่ยวมาจากกรุงเทพมาถึงก็ต้องเกี่ยวพร้อมกันหมดเพราะไม่เกี่ยววันนี้เขากลับละข้าวสุกไม่สุกเขาก็ต้องเกี่ยวแล้วนั่นก็คือปัญหาทำไมราคาตกด้วยเพราะว่าวันนั้นจะมีของไหลเข้ามาลงสีเป็นพันเกวียนเลยชั่ว2อาทิตย์เงี้ยคุณลงสีก็รับไม่ไหวผู้ส่งออกก็รับไม่ไหวราคาก็ต้องลงตามธรรมดาใช่แต่ถ้าสามารถเขาสามารถมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เขาบริหารจัดการเองได้วันนี้คุณไปเกี่ยวไล่ในกอพรุ่งนี้คุณไปเกี่ยวไล่ในขออะไรเนี่ยให้มันขอมันออกมาแกรดูอัลลี่ไหลออกมาเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันช่วยได้นะคือเหล่านี้ที่จะข้อเสมอเหล่านี้คือเคยหรือว่าเราได้สะท้อนไปถึงภาครัฐบ้างหรือเปล่าคะหรือว่าเขามีสิทธิ์ไหมคะที่จะขอฟังเสียงจากโรงสีจากผู้ส่งออกเนี่ยก็อย่างนี้เราต้องเข้าใจก่อนการทำนาเนี่ยมันปรับเปลี่ยนแล้วจากอดีตเคยใช้แรงงานรุนล้วนอย่างเงี้ยมันปรับเปลี่ยนแล้วเราใช้คลื่นจักรเข้าไปเราผมไม่อยากให้ไปมองว่าเกษตรกรเนี่ยเฮ้ยทำนาสบายนะยืดจักรเพราะอะไรวิวัฒนาการต่างหากผมก็เคยอดีตเราลงสีเก่าๆวันนี้เราก็ทำลงสีใหม่มันเหมือนกันเรายอมรับซะก่อนนะฮะพอเรายอมรับว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่จะเข้ามาทดแทนคนที่เรากำลังขาดหายนะฮะวันนี้เราจะต้องไปส่งเสริมว่าให้เกษตรกรรายใดหมู่ด้านใดนะฮะผมอาจจะไม่ได้ไปทางอบต.แต่ผมอยากจะให้ไปส่งเสริมผู้มีอาชีพที่เป็นรถเกี่ยวสนับสนุนให้ต้นทุนรถเกี่ยวราคาถูกให้เขาเกษตรกรอยากจะมีทางภาคอีสานอยากจะมีรถหยอดข้าวซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพของข้าวนะฮะอย่างเงี้ยไปส่งเสริมให้กับคนที่เขามีอาชีพแล้วมันเขาจะได้ต่อเนื่องไปในอดีตเนี่ยมันก็ถูกส่งเสริมมาเหมือนกันในดวนลงสีตู้อบอย่างเงี้ยแต่เขาก็ส่งเสริมสำหรับพอเราไปส่งเสริมคนที่ผิดอาชีพนะฮะตู้อบมันไม่ได้ใช้ปีนึงมันใช้แค่ไม่กี่เดือนแล้วมันก็ไม่ใช้ถูกไหมฮะมันต้องส่งเสริมให้ถูกคนค่ะวันนี้ชาวนาภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานใครที่หรือว่าใครที่มีรถเกี่ยว1คันเราส่งเสริมมี2คันได้ไหม3คันได้ไหมเอาเงินถูกไปดอกเบี้ยถูกไปช่วยกันพัฒนาพันธุ์ข้าวการพันธุ์ข้าวเนี่ยชาวนาภาคอีสานเนี่ยเขาจะหวานแห้งทุกวันเลยเสร็จแล้วสุดท้ายข้าวกับหญ้ามันจะแข่งกันขึ้น
อันนี้ก็ต้องเป็นวิรัติการว่าใช้รถหยอดได้ไหมถูกไหมการจำกัดรถพวกนี้ต้องเข้าไปถึงใช้หลักวิชาการแปลงแล้วอย่างจริงจังเลยค่ะจริงๆมันปรับเปลี่ยนได้หมดนะเอาชนะได้หมดแหละผมยกตัวอย่างว่า1เราควบคุมตลาดไม่ได้ว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าจะเลยก็ควบคุมไม่ได้ผมก็ควบคุมไม่ได้นะเราควบคุมดินฟ้าอากาศไม่ได้ฝนจะตกภายจะแล้งเราไม่รู้ค่ะแต่เราต้องควบคุมต้นทุนที่เราผลิตให้ได้สิ่งเดียวที่เราคุมได้เราคุมได้เราต้องคุมสิ่งนั้นค่ะนะฮะและอาศัยจังหวะมันดูแลมันอย่างให้ดีครับค่ะยุคนี้ก็ยุคปฏิรูปนะคะแล้วเรื่องข้าวนี่นะคะกสช.ก็พูดเป็นอย่างแรกเลยนะคะมาถึงก็จะเร่งแก้ไขปัญหาชาวนาผู้สอบหวังไหมคะว่าจะปฏิรูปให้ตลาดข้าวนี่ดีขึ้นได้ในระยะยาวทั้งชาวนาทั้งเรื่องของการส่งออกข้าวในอนาคตด้วยผมคิดว่าตอนนี้ไปถูกทางแล้วนะฮะอย่าเข้าไปควบคุมตลาดสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องให้ตลาดทำงานนะครับถ้าตลาดทำงานเมื่อไหร่มันจะปรับตัวมันเองฮะอะไรที่มันมากมันก็ต้องลดน้อยลงเพราะราคาไม่ดีครับข้าวชนิดไหนที่เรามีอยู่ถ้าว่ามันมากเกินไปราคามันก็ลงอยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่กสช.ทำตอนนี้ก็ต้องพยายามที่เน้นมากก็คือลดต้นทุนในการเพาะปลูกฮะตรงนี้ต้องมานั่งคุยกันอีกทีอย่างที่ท่านเกียงศักดิ์พูดเนี่ยเราจะสนับสนุนส่วนไหนนะฮะถ้าชาวนาหวานใช่ไหมฮะก็ไร่หนึ่งใช้ข้าวเปลือกตั้ง 3-40 ไร่ไอ้ 3-40 กิโลแต่ถ้าหยอดหลุมเนี่ยเราจะใช้แค่10กิโล5กิโลใช่มั้ย5กิโล10กิโลก็ได้แล้วเนี่ยเราก็ลดต้นทุนไปตั้งเยอะนะเพราะฉะนั้นการส่งเสริมเนี่ยเราต้องมาส่งเสริมให้ถูกที่ถูกทางนะฮะแล้วก็ให้มันอย่างค่าปุ๋ยค่ายาอะไรพวกเนี้ยก็ต้องมานั่งคุยกันว่าจะทำให้ราคามันอยู่ในจุดที่สมเหตุสมผลยังไงไม่ต้องไปควบคุมเขาเพราะควบคุมเดี๋ยวของก็ไม่มีแล้วก็มันก็จะหายไปจากตลาดอย่างนี้ก็คือสิ่งเหล่านี้จากนี้ไปอ่ะต้องมานั่งคุยกันละนะครับว่าจะทำยังไงเพราะนี่เป็นฤดูถ้าคสช.มาพูดถึงนะก็คือฤดูหลังจากนี้ถึงเป็นฤดูที่เขาจะต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวครั้งแรกอันนี้เป็นผลพวงทั้งนั้นที่กำลังทำอยู่เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่า direction ถูกไหมตอนนี้ผมว่ากำลังไปถูกทางแล้วนะฮะถ้าไปงี้เรื่อยๆก็การแข่งขันเราก็จะได้มีพลังมากขึ้นเราจะสู้กับเขาได้ครับค่ะปีหน้าเราก็ยังคงจะเป็นแชมป์อยู่คาดการณ์อย่างนั้นไหมคะหวังว่าอย่างนั้นครับเพราะว่าเราต้องพยายามระบายสต็อกที่มีอยู่เนี่ยประมาณ18ล้านตันนี่ออกไปคือข้าวจำนวนนี้มันเท่ากับส่งออก2ปีนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาที่ใหญ่มากที่เราต้องทำไงแต่ตอนนี้คือเราต้องรู้ก่อนว่ารัฐบาลเนี่ยที่มีสต็อกอยู่ในมือเนี่ยจะขายยังไงนะฮะแล้วก็มีอะไรอยู่บ้างต้องบอกเราแล้วก็เราก็จะได้ไปทำตลาดนะฮะครับค่ะคุณเกษมมองทิศทางตลาดข้าวปีหน้าเป็นยังไงคะทั้งเรื่องของการเพาะปลูกเรื่องของโรงสีด้วยผมคิดว่าการส่งออกเราเนี่ยก็คงจะไม่หลุดจากตัวเลขนี้หรอกปีหน้านะฮะแต่เพียงแต่ว่าอย่างส่งออกเนี่ยพ่อค้าเนี่ยเวลาเขาขาดทุนเนี่ยเขาปรับตัวได้ง่ายโรงสีขาดทุนพ่อค้าขาดทุนปรับตัวได้ง่ายนะฮะแต่ชาวนานี่เขาต้องข้ามไปอยู่เป็นฤดูเลยนะฮะสิ่งสำคัญจริงๆตรงนี้เนี่ยเราต้องมองให้มันคู่ขนานยิ่งดีมูลค่าได้วอลุ่มได้แต่ถ้าเกิดวอลุ่มได้มูลค่าไม่ได้ต้องทำยังไงนะฮะสิ่งเหล่านี้มันถึงจะไปทั้งองค์การยกได้นะฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายคนก็พยายามอยากที่จะช่วยเหลือชาวนานะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้เนี่ยที่มันยังมีปัญหาเพราะว่าเรายังโทษกันอยู่มันจะโทษกันทุกขั้นตอนใครสัมผัสใกล้ๆโทษคนนั้นแล้ววันนี้สิ่งที่กลัวที่สุดคือคนที่ไม่เข้าใจเรื่องข้าวแล้วจะมาโทษคนในวงการข้าวนี่อันตรายที่สุดถ้าเขากลับไม่เชื่อใจกันแล้วมันจะไปด้วยกันได้อย่างไรค่ะแล้วสิ่งที่จะทำให้คนข้างนอกเชื่อใจคนในวงการข้าวขนาดนี้คือถือว่าเราน่าเชื่อใจหรือยังในสายตาสิ่งที่เราบอกว่าน่าเชื่อใจเราควรจะพูดเองไม่ได้อยู่ที่สังคมว่าจะเชื่อใจไหมผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายอมรับว่าผมถามว่าเราอยู่วันหนึ่งมีชาวนาหนึ่งคนบอกในหนังสือพิมพ์ฉันถูกกดราคาแต่ผมถามว่าชาวนาที่เหลือเนี่ยเขาพูดอย่างนั้นหรือเปล่าถูกไหมฮะแต่เราพอประเด็นหลังนี้ไปเนี่ยเราต้องไปพิสูจน์เลยว่าไอ้ที่เขาร้องเรียนว่าเขาเนี่ยถูกกดราคาเนี่ยต้องไปที่ปัญหาเลยที่ไหนก็แล้วแต่ว่าคืออะไรแล้วเราจะถูกอธิบายให้ได้นะฮะอันนี้คือเรื่องสำคัญแต่เพียงแต่ว่าโรงสีเองเนี่ยเราใกล้ชิดกับชาวนาเราจะถูกอย่างนี้มาตลอดอันนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องของธรรมดาที่ใกล้ชิดใครเหมือนอยู่ในครอบครัวคนใกล้ชิดคนแก่จะถูกตำหนิบ่อย
แต่คนอยู่นอกบ้านเนี่ยถูกกล่าวหาและคิดถึงตลอดอย่างเช่นคุณนรินทร์อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ชัดเจนนะคะนี่คือเสียงสะท้อนจากทั้งโรงสีทั้งผู้ส่งออกข้าวนะคะได้มุมมองที่เห็นความจริงในตลาดบางอย่างที่น่าสนใจอย่างมากนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือกลไกตลาดนะคะเราควบคุมตลาดโลกไม่ได้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือควบคุมเรื่องของต้นทุนแล้วก็แนวทางการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมผลักดันแล้วก็ส่งเสริมให้ชาวนาให้เกษตรกรไทยนั้นนะคะนำในสิ่งที่ทำอยู่ให้ดีทำให้เก่งนะคะแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่น่าจะทำให้ตลาดของข้าวนั้นดีขึ้นในระยะยาวยังคงมั่นใจนะคะปีนี้ก็แชมป์ปีหน้าก็แชมป์นะคะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะพิเศษเท้าหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ